นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเกิดเหตุสลดในงานแต่งงานที่มีแขกมากกว่า 1,300 คนที่จัดขึ้นบริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือของอิรักตามการรายงานเบื้องต้นเปลวไฟปะทุขึ้นอันเนื่องมาจากการจุดดอกไม้ไฟที่เป็นชนวนให้เกิดการไหม้ลุกลามภายในโถงต้อนรับที่อัดแน่นไปด้วยผู้คนประกอบกับโครงสร้างอาคารนั้นทำจากวัสดุติดไฟง่ายยิ่งทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วสำนักข่าว INA ของอิรักรายงานว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนับศพผู้เสียชีวิตเบื้องต้นได้114รายรวมทั้งจำนวนผู้บาดเจ็บมากกว่า150คนโดยผู้บาดเจ็บจำนวนมากถูกกระจายไปในหลายๆโรงพยาบาลหลายเมืองขณะที่ตัวเลขดังกล่าวนี้ยังไม่มีการยืนยันชัดเจนอย่างเป็นทางการโดยโฆษกกระทรวงสาธารณสุขอิรักได้ให้ข้อมูลว่าผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีลักษณะอาการเนื้อตัวถูกเผาไหม้ขณะที่บางส่วนสำลักควันและขาดออกซิเจนรวมทั้งอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการกระทบกระทั่งล้มลุกคุกคานในการเอาชีวิตรอดตามการรายงานเพลิงไหม้ที่ลุกลามอย่างรวดเร็วนั้นทำให้เพดานบางส่วนตกลงมาอีกทั้งอาคารดังกล่าวนี้เองได้ใช้แผงสำเร็จรูปภายในโถงต้อนรับซึ่งมีความไวไฟสูงและไม่ได้มาตรฐานโดยวัสดุดังกล่าวยังได้ปล่อยก๊าซพิษเมื่อถูกเผาไหม้อีกด้วยนายกรัฐมนตรีโมฮัมเหม็ดชีอาอันซูดานีของอิรักเรียกร้องให้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและมหาดไทยระดมความพยายามทั้งหมดเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพร้อมประกาศอิรักไว้ทุกทั่วประเทศเป็นเวลา3วันตำรวจได้เข้าตรวจสอบซากความเสียหายในที่เกิดเหตุและได้เข้าจับกลุ่มผู้ประกอบการ14คนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาคารถงจัดงานในข้อหาการก่อสร้างพื้นที่ที่ไม่ได้มาตรฐานลดเกรดวัสดุโครงสร้างและการใช้วัสดุติดไฟง่ายอย่างไรก็ตามมาตรฐานความปลอดภัยในภาคการก่อสร้างของอิรักมักจะถูกมองข้ามอยู่เสมอประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศส่วนใหญ่ทรุดโทรมลงหลังเกิดความขัดแย้งมานานหลายทศวรรษทำให้หลายสถานที่มักเกิดเหตุไฟไหม้และอุบัติเหตุร้ายแรงบ่อยครั้งRidani boyma yani deka hoje das daya dibiji deka mun amre khode kedia yani khwa jidas daya ashahti ustad